สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวายครับข้าวโพดไม่ใช่ทั้งผักแล้วก็ผลไม้แล้วใครบ้างที่ไม่ควรจะกินข้าวโพดเราไปดูกันครับเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอนำท่านไปทำความรู้จักกับข้าวโพดกันก่อนครับข้าวโพดเนี่ยเป็นธัญพืชที่ปลูกกันมากว่า 4,500 ปีครับแต่สำหรับไทยของเรานะครับมีการสันนิษฐานว่ารู้จักการปลูกข้าวโพดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วครับแล้วสิ่งที่หลายคนสงสัยครับว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นผักหรือว่าเป็นผลไม้กันแน่นะครับความจริงไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับข้าวโพดเนี่ยจัดว่าเป็นพืชไร่ตระกูลเดียวกับหญ้าครับที่เรานำเมล็ดมาทำเป็นอาหารรับประทานกันเช่นเดียวกับพืชประเภทข้าวประเภทถั่วนี่แหละครับผมซึ่งพืชพวกนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นธัญพืชครับยิ่งไปกว่านั้นครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าข้าวโพดนะครับเป็นพืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูงมากๆครับเพียงแค่เรารับประทานข้าวโพด1ฝักเนี่ยจะเท่ากับเรารับประทานข้าว1จานเลยทีเดียวครับข้าวโพดนั้นยังอุดมไปด้วยวิตามินมากมายครับโดยเฉพาะวิตามิน B ชนิดต่างๆที่มีอยู่เกือบครบวิตามิน B รวมเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าแค่ทานข้าวโพดเพียงวันละ1ฝักนะครับจะทำให้ได้รับสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายครบถ้วนแล้วข้าวโพดดีกับร่างกายมากมายขนาดไหนนะครับเราไปดูกันที่ข้อแรกครับข้าวโพดเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อการช่วยดูแลผิวพรรณของเรานะครับผมไม่ให้เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรครับแล้วก็ช่วยในการชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีครับทำให้ผิวของเราเนี่ยแลดูสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาข้อที่2ครับข้าวโพดเนี่ยมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงหัวใจและปอดครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะครับผมป้องกันเส้นเลือดถูกทำลายจนอาจจะนำไปสู่อาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้ครับทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยเป็นไปอย่างปกติข้อที่3ครับสรรพคุณของข้าวโพดนะครับยังช่วยสลายคอเลสเตอรอลครับทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยลดลงแล้วก็ยังช่วยในการลดไขมันในเลือดสามารถป้องกันการตีบของหลอดเลือดได้ดีครับข้อที่4ครับข้าวโพดเนี่ยจะมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงสายตานะครับผมเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยจะมีสารสำคัญอาทิเบต้าแคโรทีนครับซึ่งเป็นโปรวิตามิน A นะครับมีหน้าที่ในการช่วยลดโอกาสการเสื่อมของลูกตาครับข้อที่5ครับข้าวโพดเนี่ยมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดครับจะช่วยในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานนะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตสูงได้ครับข้อ6ครับข้าวโพดเนี่ยมีสรรพคุณตามตำรับยาโบราณนะครับในการช่วยขับปัสสาวะครับแก้อาการปัสสาวะกระปริบกระปรอยนะครับผมแก้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังครับโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบและนิ่วในกระเพาะปัสสาวะข้อที่7ครับข้าวโพดเนี่ยสามารถช่วยในการทำงานของตับและไตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับป้องกันตับและไตเนี่ยไม่ให้เกิดการอักเสบได้รวมทั้งช่วยแก้อาการดีซ่านได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าข้าวโพดนะครับจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายก็ตามครับผมแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ครับข้อ1ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้และการย่อยอาหารเนี่ยไม่ควรจะรับประทานข้าวโพดนะครับข้อที่2ครับผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดลำไส้มาใหม่ๆครับไม่ควรจะรับทานข้าวโพดมากจนเกินไปครับเพราะอาจจะเกิดอาการท้องอืดได้ง่ายนะครับก็ควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนนะครับข้อที่3ครับในคนปกติเนี่ยหากรับประทานมากไปนะครับผมก็อาจจะได้รับแป้งกับน้ำตาลจากข้าวโพดมากครับทำให้อ้วนได้เช่นกันครับการต้มข้าวโพดเพื่อรับประทานนะครับควรล้างข้าวโพดให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็นำไปต้มให้สุกอย่างน้อย30นาทีครับและควรเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อช่วยในการกระตุ้นให้สารอาหารวิตามินเกลือแร่จากข้าวโพดออกมาให้มากยิ่งขึ้นครับเท่านี้ประโยชน์และสรรพคุณที่ดีของข้าวโพดก็ไม่ไปไหนแล้วครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานข้าวโพดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับถ้าชอบกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ